สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนครับให้ผมเล่าดาวอสก่อนหรือว่าจะถามคำถามก่อนครับผมว่าดาวอสเองก็ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเพราะว่าก็มีผู้สื่อข่าวตามไปแล้วนะครับแต่ว่า3วันที่ผ่านมาก็เจอนักลงทุนเยอะนะครับเจอผู้นำต่างประเทศเยอะนะครับในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศเองก็มีการคุยกับทางประธานสภา EU นะครับเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือทางด้าน FTA แล้วก็ยกระดับพาสปอร์ตไทยนะครับได้คุยกับประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสุภาพสตรีก็คุยกันเรื่องค้าขายนะครับเขาก็เข้าใจว่าประเทศไทยเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดของเขานะครับแล้วก็มีการดูแลประชาชนถึงประชาชนซึ่งกันและกันได้อย่างดีส่วนเรื่องธุรกิจใหญ่ๆก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับก็เป็นการตอกย้ำไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือว่า Google เองก็ทำเกี่ยวกับเรื่อง Data Center อยู่แล้วนะครับทาง Google เองก็มาให้ความมั่นใจว่าจะลงทุนเยอะมากนะครับก็เป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะแล้วก็เจอกับบริษัทยักษ์ใหญ่เยอะแยะไปหมดอะนะครับก็ตามที่ประจักษ์เห็นนะครับวันแรกก็มีวันที่หนักที่สุดคือวันที่19 meeting นะครับซึ่งก็ถือว่าหนักอยู่แต่ว่าก็ได้ประโยชน์ครับทุกคนที่ไปก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปพบปะกันนะครับก็เป็นอีกเวทีนึงที่ได้เจอกับทางท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคือท่านฮุนมาเน็ตจริงๆแล้วก็ไม่นัดไว้หรอกพอดีใกล้อาหารเที่ยงพอดีผมก็เลยส่งเมสเสจไปหาท่านว่าท่านพบกันหน่อยไหมก็เลยไปพบกันได้ประมาณสัก15นาทีก็ตอกย้ำเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งมีการสั่งการไปทุกหน่วยงานของทั้งสองประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันที่7ที่ท่านจะมาเยือนที่นี่เป็นวันเดย์ทริปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันอย่างดีนะครับก็เข้าใจว่าประสบความสำเร็จนะครับก็มีการต่อยอดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้รัฐมนตรีอีกหลายๆท่านไปด้วยแต่ว่าเพราะว่าดาวอสเป็นเมืองที่เล็กแล้วก็หาที่พักลำบากมากนะครับก็ได้พูดคุยกับทางท่านประธาน WEF หรือ World Economic Forum ใช่ไหมว่าปีหน้าเนี่ยขอให้มีการจัดสรรห้องพักให้ประเทศไทยเยอะขึ้นหน่อยจะได้เอารัฐมนตรีไปหลายๆท่านหน่อยนะครับแล้วเราก็จะได้เปิดห้องสักห้องหนึ่งเป็นห้องมีทิ้งแล้วก็เดินเข้าเดินออกวันหนึ่งอาจจะได้มากกว่า20มีทิ้งก็ได้นะครับเพราะถือเป็นสถานที่ที่จำกัดบริเวณก็ทำให้มีการพบปะกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าดีครับแล้วก็ทีมงานไปก็นำเรื่องไปต่อยอดได้นะครับเกี่ยวกับโครงการในดูไบก่อนครับครับครับเขาก็มีความสนใจเพราะเขาบริหารท่าเรือแหลมฉบังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่มาเจอก็เป็นCEOเลยนะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นดูจากสายตาแล้วพูดคุยแล้วคือเข้าใจประเทศไทยรักประเทศไทยแล้วเป็นคนที่กษัตริย์ของUAE นะให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจสูงมากก็มีการเชื้อเชิญว่าจะให้มาพูดคุยกันเดือนหน้าแล้วก็ไปดูสถานที่โดยทางกระทรวงคมนาคมจะเป็นเจ้าภาพให้นะครับส่วนมิสเตอร์อดานี่นั้นก็เป็นแน่นอนครับทุกคนทราบอยู่แล้วว่าท่านเป็นมหาเศรษฐีเบอร์อันดับต้นๆของโลกนะครับก็โชคดีที่มีโอกาสได้เจอ เขาก็เป็นบริหารสนามบินอยู่หลายสนามบินนะครับในอินเดียโดยเฉพาะยิ่งเมืองรองซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าเมืองรองเนี่ยเขาก็อยากบินเข้ามาในเมืองไทยเยอะนะครับเราก็ผมก็มีการพูดคุยตอกย้ำกับท่านทูตอินเดียประจำประเทศไทยว่าเราอยากจะให้เปิดสล็อตการบินมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มีการท่องเที่ยวสูงขึ้นระหว่างสองประเทศนี้ซึ่งก็ยังประสบปัญหาอยู่บ้างแต่ว่ามิสเตอร์อาดานี่ก็ให้ความมั่นใจว่าเดี๋ยวเขาจะไปช่วยพูดให้แล้วก็จะพยายามเปิดสล็อตการบินให้เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของแลนบริดจ์แน่นอนครับเขาสนใจมากเพราะว่าเขาเองเขาก็ทำเรื่องพอร์ตอยู่นะฮะเขาเองเขามีการทำเกี่ยวกับเรื่องทางอินเดียเนี่ยมีการทำเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกเชื่อมต่อระหว่างอินเดียไปมิดเดิลอีสต์นะครับตรงนี้ก็เป็นการต่อจิ๊กซอซึ่งทำให้ครบภาพได้นะครับก็เจอกันเข้ามาอีกเข้าใจว่าเดือนหน้าท่านก็จะมาประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับเพราะจะทำเรื่องอะไรก็ตามทีก็คงต้องมีคนที่จะไม่เห็นด้วยหรือว่าต้องให้ข้อคิดนะครับเตือนสติกับทางรัฐบาลเราว่าเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้นะครับเป็นธรรมดาครับเดินหน้าต่อครับอ
ครับก็ได้สั่งการทางด้านผู้ชาการตรวจแห่งชาติไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงรากฐานของที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องจัดการให้ได้พรุ่งนี้พอดีผมจะมีการเดินทางไปดูโครงการพระราชดำริกับทางท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วท่านต่อศักดิ์ก็จะไปด้วยก็จะมีการพูดคุยกันนะครับก็คงต้องสืบให้จบอะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องแถลงข่าวให้พี่น้องประชาชนทราบว่าเรื่องมันเป็นยังไงแท้จริงมันคืออะไรนะครับโอ้ยเรารับไม่ได้หรอครับเรื่องพวกนี้มันก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจชาติที่ต้องทำให้ได้ครับก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนตามกฎหมายครับใช่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอพูดคุยก่อนเหมือนกันผมก็ได้ยินคร่าวๆเหมือนกันระหว่างที่อยู่ที่ดาวอสนะครับเดี๋ยวขอไปปรับพูดคุยกับท่านนิดนึงว่าเหตุผลคืออะไรแล้วข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับเรื่องโรงงานพลุระเบิดใช่ไหมครับตอนนี้เรื่องอยู่ที่เรื่องของการเยียวยาอยู่ที่กระทรวงพม.นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดใจเพราะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องไปตอนนี้ก็ต้องเอาเรื่องของว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต้องได้รับการเยียวยาที่ถูกต้องนะครับในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตเองแล้วก็คืนศพให้กับญาติพี่น้องนะครับปัจจุบันนี้เข้าใจว่าพิสูจน์ได้ประมาณ15รายนะครับแล้วก็ทยอยคืนไปเรื่องระยะสั้นของเป็นเรื่องนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องที่ต้องไปแก้ไขเรื่องกฎหมายหรือไปดูแลให้ดีๆเรื่องนี้อาจจะมีโรงงานพวกนี้อยู่เยอะนะครับก็ต้องสั่งงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดการเรื่องนี้ให้ดีก็หวังว่าคงมีการกำกับดูแลที่ดีที่ถูกต้องนะครับแต่เข้าใจว่าโรงงานพลุอันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกโรงงานอุตสาหกรรมกำกับดูแลเพราะมีขนาดที่เล็กกว่าปกตินะครับก็ต้องไปดูว่าจุดกฎหมายตรงไหนที่จะมาให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในเรื่องของ Public Safety ให้ได้นะครับมันมีกฎที่ต้องถูกควบคุมดูแลโดยโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านถามมาเนี่ยมันทำไมนิ่มถึงหลุดออกไปผมก็เรียนไปแล้วว่าขนาดมันเล็กนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าจริงๆแล้วมีการขยายหรือเปล่าว่าขนาดมันขนาดนี้แต่ก็เป็นโรงงานที่มีความอันตรายอาจต้องถูกควบคุมให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องกับจำกัดประเภทธุรกิจหรือว่าสินค้าว่าอันไหนถ้าเกิดถึงแม้จะไซส์ไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยความหายนะสูงเนี่ยก็อาจจะต้องถูกให้ดูแลให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำกับดูแลให้มากยิ่งขึ้นครับก็ได้รับรายงานทราบเท่าที่ทราบว่าจะมีการส่งรายงานมาแล้วท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็บอกว่าจะคอยรับรายงานจากDigital Walletตรงนี้ก่อนจากทางปปช.ครับเรื่องคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีตัวเลขที่สามารถอธิบายได้นะครับเรื่องทุจริตนี่ผมมั่นใจ 100% ครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านสงสัยว่าทุจริตตรงไหนเนี่ยก็ขอให้บอกมาทางรัฐบาลก็มีหน้าที่อธิบายนะครับเพราะนี่มันเป็นใช้เทคโนโลยีในการที่จะส่งเงินจาก G2C คือ Government to Consumer เองนะครับเป็นการส่งเงิน directly เข้ากระเป๋าสตางค์ของพี่น้องประชาชนผมไม่เห็นว่าจะมีการทำทุจริตตรงไหนได้เลยนะครับคือจริงๆแล้วอย่าพูดลอยๆนะครับว่ามีการทำทุจริตได้นะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอกได้ว่าตรงไหนที่มีการทุจริตเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเจรจาที่จะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าอธิบายไม่ได้ถ้าเกิดมีข้อกังขาก็คงทำไม่ได้นะครับก็ตามที่ท่านจุลพันธ์พูดอาจจะมีการดีเลย์ออกไปครับ
ไม่มีความคิดครับณจุดนี้เดินหน้าเต็มที่ครับไม่ทราบก็ขึ้นอยู่กับว่าของปปช.มาถึงแล้วนานขนาดไหนนะครับแล้วก็มีคำถามมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับผมก็อยากจะให้จริงๆแล้วถ้าคำถามมาก็อยากให้เป็นคำถามที่จำเพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ให้เราจะได้ตอบได้อย่างตรงไปตรงมานะครับยังไม่พูดไปไกลขนาดนั้นครับนะครับพูดไกลขนาดนั้นครับผมอย่างที่ถามว่าถ้าถามเรื่องกังวลผมกังวลทุกเรื่องครับเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกเรื่องครับก็กังวลครับกังวลทุกเรื่องเลยฮะทุกเรื่องกังวลหมดอะเรื่องพลุโรงงานพลุระเบิดก็กังวลนะครับการเรื่องฝุ่น PM 2.5 ก็กังวลหมดทุกเรื่องครับนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้บินเครื่องบินพาณิชย์กลับมาขาไปก็ไปการบินไทยแต่ขากลับสล็อตของเวลาไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าการบินขาออกเร็วหน่อยก็เลยลองบินสายการบินนานาชาติอื่นบ้างสวิสแอร์ได้มีโอกาสเข้าไปใช้ลาวของเขาไปดูว่าของเขากับของเราแตกต่างกันอย่างไรนะครับดูที่ว่าของเรามีข้อดีก็เยอะนะครับข้อที่ปรับปรุงได้ก็เยอะนะครับสนามบินเขาก็ได้ไปเดินที่สนามบินซูริกนะครับแล้วก็ได้ขึ้นเครื่องบินเข้ามาก็พอจะเห็นข้อแตกต่างนะครับแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมต้องให้เกียรติพรรคร่วมเสมอครับทุกเรื่องต้องคุยพรรคร่วมครับก็คุยเมื่อจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมเมื่อมีข้อมูลเมื่อมีคำถามที่มานะครับเราจะอธิบายได้ว่าคำถามที่มาจากหน่วยงานต่างๆคืออะไรบ้างแล้วเรารวบรวมคำตอบได้แล้วเราก็ต้องคุยกันกับพรรคร่วมว่าอันนี้นี่อะไรอันเหล่านี้นี่คือคำตอบนะครับพวกท่านพอใจหรือเปล่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับอยู่ด้วยกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับยืนยันตลอดครับขอบคุณมากครับ